มองดูว่าในแต่ละปีของเด็กของเราเนี่ยบางคนเขาก็ไม่มีบางคนเนี่ยส่วนมากก็ได้แต่ใบประกาศใบรับรองเกียรติบัตรอะไรก็จะน้อยนักน้อยหนาจะได้นะครับก็เลยบอกว่าในที่ประชุมกลางเดือนกุมภาคิดมานานแล้วนะครับก็เลยบอกว่าประชุมคณะครูก็เลยเด็กของเราเนี่ยบางคนเนี่ยมันไม่ได้เลยเราควรที่กระตุ้นนั่นหน่อยมันจะไม่มีความดีความในความงามอะไรเลยเหรอลองไปดูที่คุณธรรมที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เป็นโรงเรียนเรื่องคุณธรรมความดีความงามเราก็สังเกตเขามาตั้งแต่เทอมที่1ครับเทอมที่1แล้วก็สังเกตดูแล้วต่อไปเทอมที่2แล้วก็เริ่มขมวดความคิดแล้วว่าคนนี้เด่นอะไรจริงๆเขามีความสามารถหลายอย่างนะครับแต่ว่าเราเลือกเอาที่เขาเด่นที่สุดหรือที่เขามีที่สุดนั่นแหละที่เขาดีที่สุดนะครับมาเป็นความดีของเขานะครับที่จะให้สังคมได้รู้นะครับหรือพ่อแม่นี่แหละครับเอาคนใกล้ตัวนี่แหละครับพ่อแม่ได้รู้เราก็รู้ตรงนี้แล้วปุ๊บทีนี้ยังไม่เสร็จสิ้นครับเราก็ต้องถามเพื่อนเขาก่อนว่าจริงไหมทำอะไรตรงนี้อะไรจริงไหมอย่างเงี้ยครับก็เพื่อนเขาเนี่ยแหละครับรู้ดีที่สุดครับก็เพื่อนการันตีได้เลยว่าคนนี้เต้นเก่งคนนี้ร้องเพลงเก่งคนนี้ขุดปูนาเก่งคนนี้ลายมือสวยอย่างเงี้ยครับก็ถึงมาเป็นเกียรติบัตรนี้ได้ครับผมครับพี่แก้วพัชรภูมิทองกลมครับชื่อเล่นน้องภูมิครับคุณครูมอบใบประกาศเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้อ่ะจิตอาสาครับจิตอาสาได้ทำอะไรบ้างยกของช่วยครูแบ่งปันสนุกให้ครูครับชูชูหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปก่อนเฮ้หน่อยเฮ้หน่อยเฮ้